จะกินยาป้องกันการติดเชื้อ HIV แบบฉุกเฉินเนี่ยก็พบว่าจะลดโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ประมาณ 81% ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับสำหรับผู้รับบริการนะครับที่มีปัญหาในส่วนของถุงยางแตกนะครับเรามีบริการในการให้ยาต้านไวรัสแบบฉุกเฉินแบบไหนบ้างครับค่ะก็ในกรณีที่เรามีพฤติกรรมเสี่ยงมาแล้วนะคะเช่นถุงยางแตกนะคะหรือว่าสัมผัสเลือดหรือว่า มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าถูกข่มขืนโดนเข็มตามนอกสถานพยาบาลเป็นต้นนะคะเราก็จะมีการให้ยาป้องกัน HIV แบบฉุกเฉินภายใน72ชั่วโมงค่ะครับซึ่งในส่วนของข้อบ่งชี้ในการให้ยาเป๊ปเรียกว่าเป๊ปใช่ไหมครับตรงนี้เรามีข้อบ่งชี้ยังไงบ้างครับก็จะมีการให้ยาเป๊ปนะคะหรือว่ายาป้องกันการติดเชื้อ HIV แบบฉุกเฉินภายใน72ชั่วโมงเนี่ยในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้นะคะก็คือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันเลยนะคะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันแต่เผอิญเกิดอุบัติเหตุถุงยางแตกเป็นต้นนะคะหรือว่าในกรณีที่ผู้ป่วยถูกข่มขืนนะคะหรือว่าถูกเข็มตามชนิดเข็มกลวงนอกสถานพยาบาลหรือว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้สัมผัสเลือดที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงหรือว่าชายที่ให้บริการทางเพศนะคะก็จะมีเป็นข้อบ่งชี้ในการที่จะรับยาป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังสัมผัสค่ะก็แปลว่าถ้ายิ่งมาเร็วนะครับก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการรักษามากนะครับใช่ค่ะโอเคครับต่อไปนะครับในส่วนของปัจจัยที่จะเพิ่มในส่วนของความเสี่ยงของการที่เราจะติดเชื้อ HIV จากการที่เรามีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันมีปัจจัยเสี่ยงแบบไหนบ้างครับค่ะถ้าเกิดว่าเราทราบว่าแหล่งของการติดเชื้อเช่นคู่นอนของเราเนี่ยติดเชื้อ HIV อยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ได้รับการรักษาหรือว่าได้รับการรักษาแล้วแต่ว่ายังตรวจพบ HIVไวรัสในเลือดอยู่เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV มากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงการได้รับบาดเจ็บบริเวณที่สัมผัสเช่นถูกข่มขืนเป็นต้นนะคะหรือว่าการสัมผัสนั้นเนี่ยสัมผัสเลือดที่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะคะหรือว่าคนไข้เองเนี่ยมีความผิดปกติของปากมดลูกอยู่ก่อนที่จะไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนะคะหรือว่ากรณีที่มีเพศสัมพันธ์ทางปากนะคะ oral sex แล้วก็ในปากเนี่ยหรือในเยื่อบุเนี่ยค่ะหรือว่าเหงือกเนี่ยมีรอยโรคหรือว่าเป็นแผลหรือว่ามีเหงือกอักเสบมาก่อนนะคะแล้วก็หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆร่วมด้วยเช่นมีหนองติดเชื้อหนองในอยู่หรือว่าติดเชื้อไวรัสเริ่มอยู่แล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV มากขึ้นค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่เราจะต้องทานยาเป๊ปเนี่ยเราทานแบบระยะเวลานานมากน้อยแค่ไหนครับก็นานทั้งหมด28วันค่ะก็คือ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนนะครับใช่ค่ะแล้วประสิทธิภาพนี่เราจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าถ้าเราทานมากกว่า72ชั่วโมง1เดือนปั๊บประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ HIV ในส่วนที่เรามีความเสี่ยงที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนครับก็มีหลักฐานทางวิชาการนะคะซึ่งทำในบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกเข็มตามแล้วก็ไปกินยาป้องกันการติดเชื้อ HIV แบบฉุกเฉินเนี่ยก็พบว่าจะลดโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ประมาณ 81% ค่ะก็ 81% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มทานยาไปเนี่ยก็คือเราต้องกินระยะเวลานานเช่นเดียวกันประมาณเกือบ1เดือนเนี่ยผลข้างเคียงในส่วนของยาที่เราได้รับในส่วนของยาเป๊ปเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับค่ะก็อาจจะมีได้หลายอย่างนะคะขึ้นอยู่กับสูตรยาต้านไวรัส HIV หรือว่ายาสูตรยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่ได้รับนะคะเช่นอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะเวียนศีรษะนอนไม่หลับฝันร้ายนะคะเกิดขึ้นได้ในบางสูตรนะคะหรือว่าที่สำคัญคือทุกสูตรเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพ้ยาอยู่แล้วถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่สงสัยว่าตัวเองแพ้ยาเช่นมีผื่นทั่วตัวมีผื่นคันมีการแสบบริเวณเยื่อบุตาหรือว่าแสบปากเป็นต้นเนี่ยค่ะก็ให้รีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะครับสุดท้ายนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อในส่วนของผู้รับบริการที่สนใจในส่วนของคลินิกเนื้อหนังของเรานะครับสามารถติดต่อได้ในส่วนของFacebook ของโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้านะครับในส่วนของ Messenger ได้เลยนะครับสามารถคลิกแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นสายตรงนะครับที่เบอร์นะครับจำง่ายๆนะครับ0813709964นะครับย้ำอีกทีนะครับ0813709964นะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอกนวิสานะครับที่มาให้ความรู้ในส่วนของคลินิกนิรามของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายคงสวัสดีท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ